รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึง้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสพิตหวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนดอกเตอร์อรสารัตรนะอมพิรมประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการสำนักงานนวัตกรรมและความร่วมมือสถาบ,บันบัณฑิตวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน สวัสดีค่ะมองจีนมุมใหม่วันนี้ชวนคุณผู้ฟังมาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกี่ยวกับจีนเรื่องหนึ่งค่ะโดยปกติแล้วเวลาพูดถึงอาหารสินค้าหรือว่าของบางอย่างเนี่ยมันจะเป็นสัญลักษณ์ที่ทําให้เราเชื่อมโยงไปถึงแหล่งที่มาของการผลิตหรือว่าต้นทางได้อย่างถ้าพูดถึงชาออริจนินอลหรือว่าตัวดั้งเดิมตั้งต้นก็รู้ว่าจีนใช่ไหมคะแล้วก็ไปมีชื่อเสียงของญี่ปุ่นก็มีที่อินเดียศรีลังกาก็มีนะคะ มัทฉะก็เป็นหนึ่งในประเภทของสินค้าที่มีชื่อเสียงมาจากญี่ปุ่นแล้วก็รวมทั้งจีนด้วยหรือว่าลาวัตก้าอันนี้รัสเซียก็จะเป็นชื่อนำโด่งต้นๆไข่ปลาคาวเวียมาจากที่ไหนนะคะก็มีหลายที่รวมทั้งที่อิตาลีด้วยฝรั่งเศสหรือตับหานอันนี้ก็ฮอตทิตที่เรารู้ว่าน่าจะเชื่อมโยงกับฝั่งของประเทศยุโรปและฝรั่งเศสด้วยหรือญี่ปุ่นก็มีตัวหนึ่งคือเรื่องของเนื้อวาเกิยวเป็นต้นแต่สิ่งทั้งปวงเหล่านี้นะคะ ถึงมาว่าต้นแหล่งเนี่ยจะเป็นที่ที่มีชื่อเสียงแล้วเรารู้ว่านี่คือสัญ,ญลักษณ์ที่เชื่อมโยงได้อน้ำหอมฝรั่งเศสทน้งนี้เป็นต้นนะ่ยนะแต่พอถึงเวลาที่ผ่านไปนานๆเข้านวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเจริญมากขึ้นเรื่อยๆก็กลายเป็นว่าพอมีความนิยมมากก็มีผู้สนใจที่จะผลิตเพิ่มขึ้นแล้วก็สามารถจะไปพัฒนาไปต่อยอดไปค้นคว้าวิจัยทำให้ได้สินค้าเหล่านั้นน่ะในคุณภาพที่ ใกล้เคียงหรือเทียบเท่าหรืออาจจะดีกว่าในบางกรณีในบางพื้นที่ก็ได้ในป็นเรื่องที่เราจะคุยกันค่ะเพราะว่าจีนเนี่ยทำสิ่งเหล่านี้ที่ดิฉันเอ่ยชื่อไปทั้งหมดนะคะได้แล้วแล้วก็มีการผลิตในปริมาณที่มากแถมยังต่อย,ยอดเข้าไปเป็นการขายในเชิงอุตสาหกรรมด้วยเขาทำได้ยังไงและมีสินค้าตัวไหนบ้าง ดรอรสารัตนอมรพิรมประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการสำนักงานนวัตกรรมและความร่วมมือสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนจะคุยให้ฟังค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะคุณโสภิตจีนเน่เป็นประเทศใหญ่ก็เป็นแหล่งทั้งผลิตอาหารผลิตอะไรแต่ไม่ละเยอะแยะในเวลาเดียวกันน่ะส่วนหนึ่งก็คือเขาต้องการจะสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อจะรองรับประชากรภายในประเทศเนาะถ้าไม่พอเขาก็จะไปหาแหล่งจากประเทศต่างๆแล้วก็นําเข้า แต่ในเวลาเดียวกันของเพื่อนบ้านที่ไหนดีที่ไหนมีอะไรน่าสนใจเขาก็เอามาพัฒนามาต่อยอดแล้วบางทีทำเผลอๆได้ดีกว่าด้วยใช่ค่ะมันเป็นยังไงฮะก็ยกตัวอย่างอย่างที่คุณโสพิษได้เกริ่นไปอาหารชื่อดังทั้งหลายที่เราคุ้นเคยที่เรารู้จักกันในโลกเนี้ค่ะคนจีนก็เริ่มคุยกันเองในสังคมจีนว่าเฮ้ยเธอใจเย็นนะสิ่งที่เธอคิดว่านําเข้ามาจากข้างนอกจริงๆมันอาจจะผลิตในประเทศจีนนี่แหละเมดอินชัน <c oughs> ้าเมดอินชนาใช่ค่ะ ก็ยกตัวอย่างอาหารที่ถ้าทางยุโรปเนี่ยเขาจะยกให้ว่าเป็นเหมือนสุดยอดอาหารระดับเลิศหรูที่สุดก็จะมี3อย่างก็จะมีตับหา่านมีไข่ปลาคาเวียแล้วก็เห็ดทัฟเฟลนะคะนนซึ่งราคาแพงแพงมากโดยเฉพาะสองอย่างหลังนี่แพงระยับเลยนะถูกต้องเราก็เลยจะมาชวนคุณผู้ฟังลองมาย้อนดูค่ะเอ๊แล้วประเทศจีนเนี่ยมันเป็นแหล่งผลิตอาหารแบบฝรั่งอย่างนี้ได้ด้วยเหรอเริ่มจากอันแรกค่ะก็คือตับห่านนั่นเองนะคะ ตับหานนี่เราต้องยกให้ต้นตำรับต้องเป็นประเทศฝรั่งเศสแต่ว่าปรากฏว่าตอนนี้ทุกวันนี้ค่ะจีนก็ผลิตได้อย่างมหาศาลนะคะแล้วก็รองรับความต้องการในประเทศด้วยนะคะโดยแหล่งผลิตตับห่านที่สำคัญของจีนนะคะก็อาจจะมีชันตงนะคะแล้วก็มีที่อ่านหุยถือว่าเป็นหนึ่งในเคสต์ดี้ได้เลยนะคะเขาบอกว่าตอนนี้อำเภอหัวฉิวที่มณฑลอานหุยถือว่าเป็นแหล่งผลิต ตับห่านที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยแล้วก็กําลังผลิตในจีนเนี่ยเขาบอกว่าหนึ่งใน3ของตับห่านผลิตมาจากที่นี่นะคะเขาบอกว่าเริ่มมาตั้งแต่ปี2003เขาบอกว่าเริ่มต้นจากนาเข้าห่านพันุ์ที่เป็นพันธุ์ลักษณะเฉพาะของเขาที่ใช้มาเพื่อผลิตตับห่านนะคะจากฝรั่งเศสมาเพียง800ตัวนะคะจาก800ตัวในปี2003นี่แหละ ก็ค่อยๆขยับขยายนะคะจนปัจจุบันเนี่ยโอ้โหมันก็ปริมาณของห่านเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นนะคะเป็นถึง5รล้านตัวนะคะในพื้นที่ชุมชนนี้ซึ่งเขาบอกว่ามีบริษัทหรือว่าวิสาหกิจนะคะซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมผลิตตับหารเนี่ยถึง140รายด้วยกันนะคะแค่อำเภอเดียวนี่แหละเขาบอกว่าแต่ก่อนนี่โอ้โหแข่งขันกันน้าดูนะคะแต่สุดท้ายเลยเนี่ยทุกคนร่วมแรงร่วมใจนะคะแล้วก็กลายเป็น สร้างเป็นเหมือนคลัสเตอร์อุตสาหกรรมขึ้นมานะคะถึงขนาดเปรียบเทียบว,ว่าทุกๆ5กิโลเมตรเนี่ยจะต้องมี1วิสาหกิจที่เป็นคนผลิตตับหา่านนะคะแล้วก็ยังได้กลายเป็นสินค้า GI ด้วยก็เรียกว่าตับห่านที่อาฮุยเนี่ยโหมันดังแล้วก็เป็นสุดยอดอันหนึ่งของจีนนะคะ กำลังการผลิตนะคะ5,000ตันต่อปีนะคะแล้วก็นอกจากตับหานแล้วเนี่ยก็ยังเครื่องนงเครื่องในหรือส่วนประกอบอื่นๆของโตหานก็ยังขายได้อีกถึง20,000ตันนะคะเพราะฉะนั้นแค่ลำพังเนี่ยหนึ่อำเภอก็เป็นภาพสะท้อนที่พอจะเห็นได้ชัดนะคะว่าจีนเนี่ยเวลาเอาจริงเอาจังกับเรื่องอะไรโดยเฉพาะอย่างเรื่องเมนูอาหารจีนก็จะพยายาม คิดว่าอะไรที่มันจะเป็นที่นิยมสามารถทำตลาดได้นะคะก็จะมีการนำเข้าเข้ามาแล้วก็พัฒนาจนกลายมาเป็นสินค้าของจีนเองซึ่งไม่ว่าจะผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศรองรับประชากรจำนวนมากก็ยังสามารถที่จะส่งออกไปยังต่างประเทศได้ด้วยค่ะถ้าพูดถึงตับหานเนี่ยน่าสนใจก็คือฝรั่งเศสเคยมีประวัติว่าเป็นผู้ที่ผลิตได้มากที่สุดก็มากกว่า18,000ตันนะคะ อย่างเช่นนะถ้าเป็นตัวเลขแต่ตัวเลขนี้ไม่ใหม่ล่าสุดนะ,ะก็พอจะเห็นร่องรอยนะคะว่าก่อนปี50เนี่ยฝรั่งเศสผลิตได้มากกว่า18,000ันตันก็ตีประมาณสักร้อยละ75ของปริมาณที่ผลิตได้แต่ถ้าของจีนอย่างตัวเลขที่อาจารย์บอกว่าสู่ประมาณ5,000ตันเนี่ยพันตันนี่หนึ่งหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านใช่ใช่มันก็จะเป็นตัวเลขที่ทาให้เห็นว่าแน่นอนว่าต้องเป็นแนวนโน้มคือกราฟขาขึ้นในอนาคตแน่เขาทาวน์นวัตรกรรมเทคโนโลยีต่างเนี่ยมาช่วยเพิ่มมูลค่าแล้วก็เพิ่มปริมาณของการผลิตได มากขึ้นนะฮะใช่ค่ะซึ่งตัะหานก็มีข้อวิพากษ์วิจารณ์สําหรับกลุ่มนักสิ่งแวดล้อมเนะาะและ้วก็ผู้ที่ร,รักสัตว์เนาะเนื่องจาก,จากว่ากรรมวิธีกว่าจะให้ได้ตะหานที่ชิ้นใหญ่โตแล้วก็มีความนุ่มเนี่ยมันก็ต้องมีการเลี้ยงซึ่งจะต้อง เรียกว่าขุนให้อ้วนอ่ะและขุนแบบจนผิดธรรมชาตินะก็มีผู้ที่อาจจะไม่เห็นด้วยกับเรื่องของกรรวิธีการเลี้ยงได้ส่วนหนึ่งแต่มองในเชิองอุตสาหกรรมการค้าราคาที่สูงแล้วก็ความนิยมที่เกิดขึ้นมันก็เป็นแรงจูงใจสําคัญซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในสินค้าที่ทางจีนเนี่ยพัฒนาจนกระทั่งเรียกว,ว่าประสบความสําเร็จได้และกลายเป็นผู้ผลิตในปริมาณที่มากทีเดียวจากตัวเลขที่บอกไปเมื่อสักครู่ถูกต้องค่ะต่อไปนะคะก็คือไข่ปลาคาเวียนะคะอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่ง สุดยอดอาหารนะคะบนโต๊ะอาหารของประเทศทางตะวันตกนะคะแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยหลายๆคนพวกเราที่รับประทานกันเราก็ชื่นชอบเหมือนกันนะคะไข่ปลาคาเวียเล่าแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังเวลาพูดคําว่าไข่ปลาคาเวียจะเข้าใจว่ามีปลาชื่อคาเวียจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะคาเวียคือคําเรียกของออรังไข่แต่ว่าจริงๆไข่ที่ได้เนี่ยมาจากปลาเรียกว่าสเตอร์เจียนตัวที่น่าสนใจก็คือว่าราคามันสูงมากซึ่งเหตุที่ราคาสูงมากนี่คือต้องพูดว่าในอดีตเนาะ สเตอร์เจียเนยเป็นปลาที่มันอยู่ในธรรมชาติและมันมีชีวิตยอยู่ได้โดยที่ยังไม่ได้มีนวัตรกรรมเรื่องของการเพราะเลี้ยงพอปริมาณมันน้อยอะ่ะมันหาได้ยากราคามันก็แพงขึ้นโดยปริยายแต่ถึงยุคนี้พอศนี้เปลี่ยนไปแล้วค่ะเพราะว่ามีความสามารถในการที่จะพัฒนาทําฟาร์มเพาะแล้วก็เลี้ยงได้แล้วก็ผลิตคาเวียออกมาได้เข้าสู่อุตสาหกรรมในตลาดแต่ราคาก็ยังสูงอยู่แล้วก็เป็นที่ต้องการสําหรับถูกนิยามว่าเป็นอาหารชั้นเลิศสําหรับเมนูราคาแพงๆแล้วต้องเสิร์ฟใน มื้ออาหารที่เรียกว่าต้องเป็นมื้อที่พิเศษมากๆซึ่งถ้าเป็นไข่ปลาคาเวียของที่จีนเนี่ยเขาบอกว่ามีกำลังการผลิตส่งออกไปทั่วโลกเนี่ยถึง6 0คือ60%ของไข่ปลาคาเวียที่เรารับประทานกันในโลกเนี่ยค่ะผลิตมาจากจีนค่ะซึ่งจีนผลิตที่ไหนใช่ไหมคะก็คือผลิตที่มณฑลเสฉวนซึ่งมณฑลเสฉวนเนี่ยก็จะรู้ว่าเป็นหนึ่งในมณฑลของจีนที่มีทรัพยากรธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ มีภูเขาแม่น้ําต่างๆมีภูเขาหิมะซึ่งเขาบอกว่าน้ําที่มันละลายมาจากภูเขาหิมะเนี่ยแหละค่ะเป็นแหล่งที่เลี้ยงปลาสเ,เสเตอร์เจียนได้อย่างดีนะคะใช่เพราะว่าทําฟาร์มเพาะเนี่ยก็ยังต้องใช้เวลาต้องใช้ความรู้เทคโนโลยีและกระบวนการซึ่งมันนานอะ่ะดังนั้นก็ยังเป็นเหตุหนึ่งที่สําคัญที่ทําให้คาเวียยังราคาสูงอยู่ ถูกต้องค่ะแต่ว่าด้วยแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติของที่เสฉวนเนี่ยก็ทำให้เศียวนกลายเป็นหนึ่งในแหล่งเลี้ยงปลาสเตอร์เจียนแล้วก็ได้มาซึ่งผลผลิตของปลาคลาเวียแต่นี่คืออันดับสองของจีนค่ะอันดับหนึ่งอยู่ที่มณนทนเจอร์เจียงมณนทนเจอร์เจียงเนี่ยก็เป็นแหล่งผลิตไข่ปลาคลาเวียที่อันดับหนึ่งของจีน หลายคนก็คิดไม่ถึงไงบางทีเราคิดไปแล้วบนโต๊ะอาหารนี่โอ้โหมันมาแค่หนึช้อนโต๊ะ1ช้อนชาหช้ชาช้อนชาค่ะในหนเสเิร์ฟใหนเสิร์ฟอเค <c oughs> หรือว่าแค่ประดับอยู่ข้างบนยอดอาหารนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็น1ใน3สุดยอดอาหารอัล้ำค่าในในนิยามของฝรัง่งคาเวียเนี่ยแหล่งผลิตที่นอกเหนือจากจีนที่เยอะนะก็จะมีที่อิตาลีแล้ก็ฝรั่งเศสด้วย แต่ว่าจุดที่น่าสนใจก็คือว่าตัวนี้มันกลายเป็นสิ่งที่ทําให้คนจีนก็มองเห็นโอกาสในทางธุรกิจแล้วก็เอามาต่อยอดจนกระทั่งประสบความสําเร็จได้ในตัวเลขแล้วก็ในสัดส,ส่วนของปริมาณการผลิตที่น่าทึ่งทีเดียวถูกต้องจีนเป็นประเทศหัวกันค้านะคะชาวจีนก็เป็นพ่อค้าตัวฉกาดนะคะของโลกใบนี้นะคะอะไรที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้เนี่ยพ่อค้าจีนไม่พลาดแน่นอนนะคะ ต่อไปนะคะอีกอันนึงที่บอกว่าเป็น1ใน3ส,สุดยอดอาหารของอนิยามของฝั่งยุโรปหรือตะวันตกนะคะนั่นก็คือเห็ดทรัฟเฟิลนั่นเองนะคะเขาก็บอกว่ามันอุดดมไปด้วยสารอาหารต่างๆมากมายนั่นเองนะคะซึ่งมีสปปรรพคุณที่ดีต่อสุขภาพแล้วก็ยังสามารถเอาไปเป็นองค์ประกอบอยู่ในเมนูต่างๆมากมายได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้เป็นที่นิยมมากทีฉันคิดว่าอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวคิดว่าในอดีตเนี่ย ในประเทศทางแถบฝรั่งเนี่ยคือเราต้องยอมรับก่อนว่าที่มันฮอตฮิตขึ้นมาเพราะมันเป็นอาหารของตอนตกมาก่อนใช่ค่ะมันไม่ได้ว่าอยู่ดีๆมันฮิตขึ้นมาใช่ไหมคะที่มันยอดฮิตมาได้เนี่ยหนึอาจจะเป็นเพราะแหล่งผลิตคล้ายๆว่ามันเป็นเห็ดป่าใช่ไหมคะมันเป็นเห็ดที่ต้องมาจากธรรมชาติใช่เพราะว่ามันไม่สามารถเจริญเติบโตได้ด้วยตัวมันเองเดียว ททัฟเฟิลเนี่ยมันจะโตได้ดีคือมันต้องมีการพึ่งพิงต้นไม้ใหญ่แล้วมันก็เป็นเห็ดราไร้พิษชนิดหนึ่งนะที่มีรสจัดแล้วก็มีกลิ่นเฉพาะตัวที่โดดเด่นเพราะมันมีเงื่อนไขหลายอย่างเนี่ยประกอบกันก็ไม่ได้แปลว่าเดินเดินไปก็หาได้โดยทั่วไปมันก็ต้องมีแหล่งพื้นที่เฉพาะซึ่งมีสภาพอากาศสภาพดินสภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยพอเหมาะพอควรมันถึงจะเกิดได้ถูกต้องพอมันมีน้อยมันหายา,ยากแล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวก็เลยกลายเป็นตัวของหายากและราคาแพง ทีนี้พอในเมืองจีนล่ะมณฑลไหนเป็นแหล่งเพราะปลูกเห็ดคะคุณผู้ฟังทราบไหมคะคุณโสภิตทราบไหมคะมณฑลที่เป็นแหล่งเพราะปลูกเห็ดยากอยู่นะดิฉันกํากลังจะดาว่าทนโซนภูมิอากาศนะ ภูมีอากาศที่มันมีความใกล้เคียงนะมันควรจะอยู่ในที่แบบไหนชื้นมันต้องร้อนชื้นนิดหน่อยใช่ไหมคะร้อนชื้นก็น่าจะต้องลงทางใต้ไม่ใช่ทางเหนือแน่ไม่ใช่ทางเหนือแน่นอนต้องมีความใกล้ถระดาห้าสิบเปอร์เซ็นต์นันก็ต้องมีฝนเด้วยมีฝนด้วยนะคะก็คือมณฑลยูนานนั่นเองนะคะโอ้ใกล้มาทางฝั่งอาเซียนลงมาทางใต้ถูกต้องค่ะที่มณฑลยูนานี่มีเทศกาลกินเห็ดนะคะ ออแล้วเขาจะมีเหตุโอ้โหเป็นร้อยชนิดอะค่ะถึงว่าเป็นอุตสาหกรรมหลักอันนึงของมณฑลยูนนานเหมือนกันเห็ดทรัฟเฟิลก็เลยไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมมันมีแหล่งเพาะปลูกหลักอยู่ที่มณฑลยูนนานของจีนนะคะนอกจากมณฑลยูนนานแล้วก็ยังมีมณฑลเซฉวนด้วยนะคะซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกเห็ดทรัฟเฟิลที่สําคัญแล้วก็ส่งออกยอดส่งออกถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยนะคะนําหน้าประเทศฮอลแลนด์แล้วก็เบลเยียมค่ะ h e t ทรัฟเฟถ้าจะเป็นที่รู้จักมักจีกัน,น,นก็คือฝั่งทางยุโรปนะคะหลายประเทศที่หาได้แต่ก็ยังอยู่ในกลุ่มของราคาที่สูงอยู่นั่นเองของทางจีนที่มี2พื้นที่ใหญ่เลยนะคะที่ส่งออกได้ก็คือเหมือนกับบางทีในป่าในเขาอย่างเงี้ยโดยเฉพาะยุนนานก็ป่าเขาเยอะนะคะ,คะเพราะฉะนั้นก็เป็นแหล่งพอปลูกส่วนหนึ่งของการที่จีน,นผลิตออก ได้เยอะแล้วก็ส่งออกสู่ตลาดโลกได้ในปริมาณมากก็เลยทําให้ตลาดการค้าของทรัฟเฟิลเปลี่ยนไปนะคะคุณผู้ฟังเปลี่ยนไปจากอดีตคือเมื่อก่อนเป็นสินค้าหายากเฉพาะถิ่นราคาสูงมากๆเลยเนี่ย ราคามันก็เลยลงมาอืเพราะมันมีปริมาณที่เข้าสู่ตลาดได้เพิ่มมากขึ้นก็มีส่วนเปลี่ยนแปลงสภาพของการค้าด้วยค่ะก็คืออันนี้เป็นเรื่องของดิมา d Push นะคะก็คือ,อปริมาณความต้องการที่สูงทําให้นําไปสู่การผลิตที่มากขึ้นและในที่สุดก็นําไปสู่ราคาอาหารที่ต่ําลงนะคะซึ่งก็จะเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคนั่นเองค่ะอย่างน้อยที่สุดมันก็มี3ชนิดที่เป็นเ็ดทรัฟเฟิลซึ่งผลิตมาได้จากจีนนะคะ ราคามันก็ถูกลงมาได้มากกว่าก็เรียกว่าไปเพิ่มมูลค่าในตลาดแล้วอย่างในเมืองไทยเองเนี่ยก็มีจุดที่เราได้เคยเจอเ็ดทรัฟเฟิลเหมือนกันนะคะที่เชียงใหม่ไหมคะใช่ค่ะ,คะที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุ๋ยที่จังหวัดเชียงใหม่ถัดจากเ็ดทรัฟเฟิลนะคะไปที่เนื้อหนังบางษาอีกอันนึงที่โอ้โหเป็นยอดเฮดอันหนึ่ง,โโเ,น Hit, นนงเนื้อวากิวค่ะโอ้โน,นี้เราชอบกันมากใช่ไหมคะ ทุกคนพอพูดถึงเนื้อวากิวนึกถึงประเทศอะไรนะคะญี่ปุ่นญี่ปุ่นใช่แล้วเวลาเราไปเที่ยวญี่ปุ่นก็ขาดไม่ได้ใช่ไหมคะสำหรับใส่เนื้อนะก็จะไปตามหาสายเนื้อเราก็ต้องไปตามหาเนื้อวากิวที่เขาชื่นชื่อว่าอร่อยที่สุดในโลกใช่ไหมคะแต่ว่าเมืองจีนก็เป็นแหล่งผลิตเนื้อวากิวที่สําคัญของโลกเช่นเดียวกันโดยอยู่ที่มณฑลเฮยหลงเจียงอยู่ที่เมืองฉีฉีฮาร์เนื้อวากิวเนี่ยนะคะในเอกลักษณ์และความพิเศษซึ่งได้รับความนิยมมากเนี่ยเพราะว่า เป็นการคัดสรรเนื้อเฉพาะส่วนในชิ้นส่วนต่างๆในตามเนื้อตัวร่างกายของวัวที่แตกต่างกันแล้วก็มีลักษณะของความนุ่มความหยุ่นที่ไม่เหมือนกันนะคะก็ทำให้มีความเหมาะสมในการไปประกอบอาหารที่แตกต่างกันในแต่ละเมนูวากิวเนี่ยเป็นเนื้อสัตว์ที่นียงมาทำอย่างเช่นสเต็กหรือว่าเนื้อย่างแล้วก็คัดอย่างพิถีพิถันเข้ามาจากบางส่วนของร่างกายวัวเท่านั้นเรียกว่ามีความเป็นพรีเมียม โดยจะตัดสินคุณภาพกันที่ความนุ่มรสชาติแล้วก็ปริมาณของไขมันที่แทรกอยู่ในเนื้อ,อเวลาเราไปดูเนเราจะเห็นเลยนะคะว่าเนื้อเนี่ยแทนที่จะเป็นเนื้อสีแดงเป็นสีของเนื้อสัตว์เฉยๆ <c oughs> มันก็จะมีลายขาวๆข,ข,ของมันของไขมันเนี่ยแทรกอยู่ในเนื้อนั่นด้วยซึ่งถ้า,ายิ่งมีไขมันมากมันก็จะมีความนุ่มของรสชาติมากขึ้นโดยเฉพาะเวลาไปย่าง <c oughs> แล้วก็โดนความร้อนจากไฟมีวากิวคุณภาพสูงสาอันดับต้นของญี่ปุ่นอยู่ก็คือเนื้อมัซสึกซากะอุชิ เนื้อกเบแล้วก็เนื้อโอมิอันนี้เป็นสามส่วนจากวัวพันธาจิมะที่เป็นวัวพันธุ์ญี่ปุ่นขนดำที่เกิดในจังหวัดเฮียวงกค่ะแต่ว่าจากข้อมูลที่ดูมาต้นตระกูลของวัวที่เอาไปเลี้ยงเพื่อทำเป็นเนื้อวากิวของจีนเนี่ยเขาบอกว่ามาจากนิวซีแลนด์กับออสเตรเลียแล้วเขาก็บอกว่าอันนี้คือเป็นต้นพันธุ์นะคะแล้วก็เอามาเลี้ยงในฟาร์มแบบอย่างดีนะคะรักษาอุณหภูมินะคะแล้วก็มีทุ่งหญ้าป่าเขาให้วัวเหล่านี้ได้ไปแบบ วิ่งเล่นแล้วก็กินหญ้านะคะซึ่งก็พูดง่ายก็คืออาจจะผสมผสานระหว่างฟาร์มปิดกับฟาร์มเปิดนะคะทำให้วัวเนี่ยมีสุขภาพจิตด,ดีแล้วกันอย่างที่เขาว่านะคะแม้กระทั่งบอกว่าเป็นสวนดอกไม้นะคะมีสวนดอกไม้กว่า2 0 0 0 0ไร่จีนนะคะ20,000ไร่ไร่ของจีนนี่คือเรียกว่าหมู่นะคะ20,000ไร่จีนเนี่ยให้วัวเนี่ยได้เป็นเดินเล่นด้วยนะคะเพื่อสร้างสุขภาพจิตที่ดีให้กับวัวแล้วก็ต้องเลี้ยงอย่างน้อย3ปีถึงจะสามารถเอามา เข้าสู่สาขาสู่อาหารได้นะคะส่วนนี้ก็เป็นส่วนสําคัญที่มันนํามาสู่การเตรียมกว่าที่จะได้เนื้อที่คุณภาพดีในความเชื่อของกลุ่มที่นิยมเนี่ยนะคะก็คือเกษตรกรต้องลงทุนทั้งในแง่ของการใส่ใจดูแลอาหารสภาพฟาร์มที่เลี้ยงแล้วก็รวมถึงการทําให้บัวมีสุขภาพจิตดีอย่างที่อาจารย์อรสาบอกเมื่อสักครู่นะคะเพื่อให้ได้เนื้อพรีเมียมออกมาด้วยถูกต้องซึ่งจีนก็ผลิตได้ ถัดไปนะคะถัดไปนะคะก็เป็นอีกหนึ่งอันที่บอกว่าญี่ปุ่นดังก็คือมัตชะใช่ไหมคะวล้วเราพูดถึงมัตชะหรือว่าชาเขียวอะไรแบบนี้นะคะเราก็จะนึกถึงญี่ปุ่นแต่ว่าในจีนค่ะแหล่งผลิตหลักสําคัญนะคะอยู่ที่กุ้ยโจวค่ะกุ้ยโจวเนี่ยดั้งเดิม ก็เป็นแหล่งผลิตชาใบใบชาที่สําคัญของประเทศจีนอยู่แล้วนะคะเป็นอีกนหนึ่งในมณฑลที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติทางสิ่งแวดล้อมที่ยิ่งใหญ่ใหญ่โตนะคะปูภูเขาลําธารต่างๆเนี่ยอุดมสมบูรณ์มากทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นมัชชะเนี่ยก็เลยมีแหล่งกําเนิดสําคัญอยู่ที่มณฑลกุ้ยโจวมัชชะเนี่ยมันก็ขายดีด้วยเพราะนอกจากจะเป็นแค่ว่ามันเป็นเครื่องดื่มใช่ไหมคะทุกวันนี้มันก็ยังเข้าไปอยู่ในอาหารต่างๆ ลองนึกถึงเจ้าเค้กใช่ไหมขนมหวานขนมหวานนะคะเครื่องดื่มซึ่งเรื่องของตัวส่วนหนึ่งของชาเนี่ยไม่ค่อยแปลกใจถ้าบอกว่าจีนผลิตได้เพราะว่าแหล่งกําเนิดที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเนี่ยก็มาจากจีนนี่แหละนะคะแต่ตัวอื่นๆที่อาจารย์เล่ามาก่อนหน้านี้นี่มันน่าสนใจมากว่าอมืมันผลิตได้จากจีนด้วยดังนั้นเราอดจะต้องไปดูผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมตรงฉลากไหมคะ<อ>ให้เช็คให้แน่แว่าเม็ดในไชน่าหรือว่าม <laughs> ัน <ง S 2> มาจากออริจินัลแล้วต้นทางที่ไหน ใช่คุณโสภิตพูดแล้วก็ทําให้นึกเลยเพราะว่าจริง,รงๆที่เราคุ้นเคยไอ้คำว่าไม่อินช้นานานจะเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ใช่ไหมเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องอะไรออบางอย่างแล้วภาพลักษณ์ของเดิมเนี่ยคือมันคุณภาพไม่ค่อยดีไม่ดีค่อยดีแต่ว่าทุกวันนี้ก็จีนผลิต iPhone นะคะโอเคเพราะฉะนั้นก็ลืมลืมภาพเหล่านั้นไป จริงๆอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆทุกวันนี้เออพริกกล่องแล้วมันก็อาจจะเป็นเวสอินไชน่าซึ่งเราก็ไม่แปลกใจแต่ตอนตอนของวันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยก็เรากําลังเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้คุณผู้ฟังเนาะว่าเฮ้ยไม่แน่นะไออาหารการกินที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะมาจากประเทศฝรัง่งหรือประเทศอื่นๆใดๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยพริกฉลากมันอาจจะมาจาก, <in> <in> กเอเ <China. S 2> <in> ชียเมสอินไชน่าเวสอินไชน่าอย่างตอนเนี้ย ความเข้าใจอันหนึ่งก็คืออย่างปลาแซลมอนแซลมอนที่เราชอบกินกันแล้วก็ผู้คนก็ฮิตกันมากมายเนี่ยก็บอกว่าถ้ามันเป็นตัวพันแท้ที่มาจากนุ่นเลี้ยงธรรมชาติเนี่ยต้องมาทางนอร์เวย์หรืออื่นใดข้ามน้ําข้ามทะเลขึ้นเครื่องมาเนี่ยนะค่ะจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เพราะตอนนี้มันก็สามารถที่จะเพาะเลี้ยงได้เป็นแซลมอนเลี้ยงอ่ะใช่ซึ่งคุณภาพไม่เท่าแน่แล้วก็ราคามันอาจจะลงมาได้เช่นเดียวกันอันนี้ทำให้นึกถึงว่าเมืองไทยเราก็มีผลิตภัณฑ์อาหารที่ขึ้นชื่อระ,ระดับโลกแต่ว่าเราอาจจะ นึกไม่ค่อยนึกไม่ถึงว่าเอ้ยจริงๆมันมีแหล่งกําเนิดในเมืองไทยอ่ะสมมุติว่าถ้าเราพูดถึงว่าอ่ะอะไรที่มันพูดถึงปั๊บแล้วคนก็จะเชื่อมโยงว่านึกถึงประเทศไทยเนี่ยไออย่างมัชะญญี่ปุ่นบากิวญี่ปุ่นเมืองไทยก็ต้องต้มยำกุ้งค่ะแต่ทั้งหมดเป็นอาหารที่แปลรูปมาแล้วมันสาเร็จมาแล้วมันเป็นดิชแล้วใช่ไอ่ามันออกมาเป็นอาหารสําเร็จแล้วแต่ว่าถ้าเหมือนกันถ่าแหล่งอะไรที่เราเป็นแหล่งผลิตใหญ่ปลาทูน่าค่ะอืมเรื่องนี้หลายคนยังไม่ทราบแต่ทูน่าเนี่ยประเทศไทยนี่เป็น ธุรกิจที่เราเก่งค่ะแล้วก็ส่งออกอันดับหนึ่งของโลกเลยทีเดียวใช่ค่ะจริงๆมันก็ยังรวมไอ้คำว่าปลาทูน่าจริงมันยังรวมไปถึงพวกปลาทูด้วยนะปลาทูหรือว่าผู้แบบภาษาอังกฤษก็คือพวกปลาซาดีนนะคะปลากระป๋องปลากระแมคเคเรลโอไทยก็เป็นแหล่งผลิตที่สําคัญของโลกเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาชื่อเสียงหรือการเชื่อมโยงถึงไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้มากนักถ้าคนที่ไม่ได้อยู่ในอุตสาหกรรมอาจจะไม่ทราบ เป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งผู้ผลิตไทยก็มีลักษณะของการประกอบการที่คือรับจ้างผลิตให้หรือผลิตเพื่อส่งไปให้แบรนด์ยี่ห้ออื่นๆแล้วก็ส่งกระจายไปทั่วโลกเป็น OEM น,นะคะมาถึงผลไม้ที่เป็นผลไม้ฝรั่งคือแคนเบอรี่ค่ะแคนเบอรี่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแหล่งกำเนิดอยู่ที่อเมริกาเหนือนะคะเป็นอเมริกาเหนือแต่ว่าจีนก็ได้พันมานี่แหละค่ะ แล้วก็เอามาพัฒนานะคะจนปลูกโอ้โหกินพื้นที่มากมายเลยครอบคลุมถึงสามมณฑลด้วยกันนะคะก็คือมณฑลซินเจียงนะคะมณฑลไทนห,หลงเจียงแล้วก็มณฑลจีหลินนะคะเขาบอกว่าสามมณฑลน,น,นี้ตินน้ำอากาศทุกอย่างนะคะเหมาะมากนะคะกับการปลูกแคนเบรี่เพราะว่าแคนเบรี่เนี่ยเขาต้องการพื้นที่ที่มีแดด ดีๆนะคะแดดดีซึ่งทั้งสามมณฑลที่ว่านี่ยก็ค่อนข้างอยู่ในพื้นที่ที่สูงนะคะแล้วก็มีแดดดีแล้วก็ต้องการพื้นดินอันอุดมสมบูรณ์ด้วยจริงๆอย่างซินเจียงเนี่ยถ้าเกิดพวกเราพอจะขุนจริงๆยังเป็นแหล่งเพาะปลูกอง,งุ่นเล้าไวนา์ต่างๆนะคะนี่ที่จีนก็คือแหล่งผลิตจากซินเจียงซินเจียงฉันมีภาพจําจากข่าวคราวที่เกี่ยวเรื่องกับเรื่องของฝ้ายนั่นก็เป็นหนึ่งตัวหนึ่งพืชนะที่ได้มาจากซินเจียงที่เรียกว่าว เป็นสเกลไซส์ขนาดที่ผลิตใหญ่มากค่ะเพราะโดยพื้นที่อนาเคของมุฑทลซินเจียงกว้างด้วยกว้างใหญ่อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นไอการที่จะกลายเป็นแหล่งผลิตพืชเพราะปลูกพืชต่างๆที่สําคัญก็ไม่น่าแปลกใจนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นที่กำลังคุยกันในวันนี้ซึ่งเป็นอาหารการกินเนี่ยก็คือผลไม้ที่เป็นแคนเบอรี่นั่นเองนะคะ โดยแคนเบรรี่เนี่ยโอเ้เขาบอกว่ามันก็เป็นหนึ่งในสุดยอดอาหารที่ด,ดีต่อสุขภาพาใช่อุดมด้วยวิตามินซีต่างๆเหล่านี้นะคะ,คะแล้วก็มีพวกแร่ธาตุต่างๆที่จําเป็นกับร่างกายเอามาทําเครื่องดื่มามาทำอะไรเนี่ยโอ้ก็สุดยอดเป็นที่ชื่นชอบของหลายๆคนนะคะซึ่งก็เลยทําให้แคนเบรรี่เนี่ยกลายเป็นหนึ่งในอาหารยอดฮิตของโลกที่ถูกนําเข้ามาพอปลูกในจีนค่ะค่ะยังมีอีกเรื่องหนึ่งอาจจะทําให้คุณผู้ฟังแปลกใจวอดก้า มันไปเชื่อมโยงกับรัสเซียยูเครนโปแลนด์ในฝั่งทาง้ากันนู้นเนาะไงไงไปไปมามาจีนก็เป็นหนึ่งในแหล่งผลิตที่สําคัญด้วยจริงๆเราก็ต้องไม่ลืมว่าคือวัดก้ามันก็เป็นสกุลหนึ่งในเล่าขาวหนึ่งเล่าขาวซึ่งจีนมีโด่งดังคือเหมาไถ่ของเขาอยู่แล้วเพราะนั้นอันนี้ก็อาจจะ ไม่ได้แปลกใจมากเพียงแต่ว่าเอ๊ะเราก็ไม่ได้คิดว่าเออเขาก็ผลิตเป็นวอดก้าด้วยคือนึกว่า,เ,าเราอาจจะคุ้นเคยว่าเขาเป็นเหมาไถยอย่างเดียวหรือ,อเป็นยี่ห้ออื่นๆที่เป็นสกุลเดียวกับเหล้าขาวจีน่ <c oughs> ะแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ด้วยความที่วอดก้าเป็นความนิยมของโลกใช่ไหม <c oughs> เขาก็เลยมีการผลิตวอดก้าด้วยนะคะโดยมนทนที่ผลิตวอดก้าแบบระดับขึ้นชื่อของจีนก็คืออันฮุยอีกแล้วนะคะเป็นอันฮุยอีกแล้วเพราะว่าอันนี้เขาก็บอกว่าเขาไม่แหล่งนะคะ แหล่งน้ําแหล่งอะไรแบบนี้ที่มันเหมาะกับการที่จะเอามาผลิตเหล้าพูดถึงเรื่องแหล่งของการผลิตเครื่องดื่มที่มีน้าเป็นส่วนประกอบเนี่ยนะคะสภาพพื้นที่ที่ต่างกันคุณภาพน้ําที่ต่างกันมันส่งผลต่อรสชาติที่ไม่เหมือนกันด้วยนะคะแม้ว่าจะเป็นแบรนด์เดียวกันก็ตามเดิฉันเคยได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตเบียร์ยี่ห้อดังของจีนเนาะซึ่งเขามีอย่างน้อยก็คือ3โรงงานใหญ่ใน3ามณฑลนี้คะ่ะเขาก็เล่าให้ฟังว่ามณฑลตั้งต้นเดิมเนี่ย มันก็จะมีรสชาติประมาณหนึ่งแต่ว่าถ้าย้ายไปอีกมณฑลหนึ่งซึ่งน้ํามีสภาพที่แตกต่างกันก็จะได้รสชาติที่แตกต่างกันนิดหน่อยคือถ้าไม่ได้เป็นคอแบบเชี่ยวชาญจริงๆอาจจะแยกแยะไม่ออกแต่สําหรับผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมรู้ดีว่าความอร่อยไม่เท่ากันโดยเฉพาะสิ่งเหล่านี้ที่มันมีส่วนประกอบของธรรมชาติเนี่ยโอ้โหมันต้องอิงจากธรรมชาติเป็นหลักนะคะความบริสุทธิ หรือว่าดีกรีของของสุราของเราแต่ละชนิดที่ผลิตออกมาดีกรีเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่พวกนี้มันก็มีผลต่ตอรสชาติซึ่งอันหุยก็เลยได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตวอดก้าชื่อดังของจีนซึ่งก็อาจจะรวมไปถึงพวกวิสกี้ฝรั่งหลายๆตัวด้วยพวกสุราแ,แล้วก็ของหมักทั้งหลายถูกต้องนะค่ะเอ๊อยากจะรู้ว่าในเมื่อเป็นแหล่งผลิตได้มากขนาดนี้แล้วก็ส่งเข้าสู่ตลาดโลกได้ด้วยเนี่ยมันจะมีผลที่ทําให้ราคาของสินค้าเหล่านี้เนี่ย แ<ล>น,น่จอนแลจะถูกลงเนาะอ่าแน่นอนคือคือส่วนหนึ่งที่จีนผลิตเยอะๆก็อย่างที่เราบอกมันมันรองรับความต้องการบริโภคภายในประเทศจีนใช่ไหมคะค่ะซึ่งทั้งหมดที่เราเล่ากันมาเนี่ยคือคลิกสั่งออนไลน์ได้เลยนะมันไม่ได้ไกลตัวนะคะคลิกผ่านแอปจะเท้าเป่าจะจริงตรงจะพินตัวตัวนะคะได้หมดโดวยเฉพาะพิน์ตัวตัวเนี่ยเขาจะเป็นแพลตฟอร์มที่เน้นการซื้อของจากแหล่งผลิตของชุมชนอะแอปเปิลจากที่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ปลาจากที่นี่ทุกอย่างเนี่ยเขาก็จะเน้นให้มันมาจากต้นกําเนิดคล้ายๆว่าเหมือนตัดพ่อค้าคนกลางนะคะให้ชาวจีนเนี่ยสามารถคลิกซื้อซึ่งเขาจะเรียกว่าเป็นกลุ่ม p พอ c h a s e หรือว่ากลุ่ม b u y i n งก็คือให้รวมออเดอร์กันก็จะทําให้มูลค่าของราคาสินค้านั้นถูกลงอันนี้จะเป็นกลยุทธ์การขายในในประเทศจีนแต่ในแง่ของตลาดโลกแน่นอนถ้าซัพพลายมันเยอะขึ้นตัวเลือกมันเยอะขึ้นโอกาสที่จะทําให้สินค้าในแต่ละอย่างเนี่ยมันน้อยลงก็มี ในเมื่อจีนถือว่าเป็นผู้เล่นตัวใหญ่ตัวหนึ่งในตลาดการค้าของวิธีระหว่างประเทศเนี่ยมีกําลังและมีศักยภาพในการผลิตสินค้าในปริมาณที่มันมากได้อาจจะเป็นเกมเชนเจอร์หรือผู้ที่เปลี่ยนโฉมหน้าของวงการการค้าสินค้าหลายตัวในตลาดโลกแน่นอนอย่างที่บอกแล้วว่าก่อนหน้านี้ก็มีผลที่ทําให้ไขปลาคาเวียหรือแมก้กระทั่งเนื้อวากิวเนี่ยที่มันแพงมากๆมันก็ลดลงมาได้นิดนึงราคาตลาดให้พอเข้าถึงได้บ้าง ถ้าจีนเขาเอานวัตกรรมเข้ามาเพิ่มอืมเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เขาก้าวหน้าขึ้นมามากได้แล้วด้วยเนี่ยอาจารย,าย์นรสาเป็นคนบอกเองว่าคุยกับนักวิทยาศาสตร์จีนบอกช่วงโควิดงบประมาณของหน่วยงานเดียวที่ไม่ได้ถูกตัดเลยคื <c oughs> อหน่วยงานทางด้านของวิทยาศาสตร์การวิจัย <c oughs> ใช่ไหมถูกต้องค่ะดังนั้น5ปี10ปีข้างหน้าเนี่ยพอเขาเอาเทคโนโลยีเหล่านี้มาช่วยเนี่ยมันจะช่วยแก้โจทย์สองอย่างอันที่หนึ่งก็คือว่าพื้นที่น้อยไม่มีปัญหาเพราะเขาเพิ่มปริมาณการผลิตในสัดส่วนที่มันสูงขึ้นได้ หรือถ้าพื้นที่มากเขาก็ใช้เทคโนโลยีที่ทําให้มันร่นระยะเวลาให้ผลิตได้ผลผลิตเร็วขึ้นกว่าเดิมแทนที่ต้องพึ่งพาธรรมชาติค่ะสิ่งเหล่านี้มันมาตอบโจทย์คือปลายทางคือมีของเยอะขึ้นเข้าสู่ตลาดมากขึ้นนี่หัวการค้ามากๆสำหรับจีนใช่แล้วถ้าตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมเลยก็คือบ้านเราก็คือทุเรียนทุเรียนหรือ,อยางพาราคือมันจะไม่ใช่โอกาสทองสำหรับคนไทยเกษตรกรไทยอีกต่อไปเพราะตอนนี้ ีปลูกได้เองแล้วในพื้นที่ทางใต้ถูกต้องค่ะคือเวลามันไปอยู่ในตลาดจีนเนี่ยผู้บริโภคที่เป็น end user เนี่ยโอกาสน้อยมากที่เขาจะแยกแยะได้ใช่ไหมแล้วอีกอย่างก็คือตลาดจีนเนี่ยมันกว้างใหญ่จริงถ้าเกิดว่าเป็นเมืองใหญ่ๆอย่างเช่นปักกิ่งเซี่ยงไฮ้กวางเจาที่ผู้บริโภคอาจจะมีความรู้ค่อนข้างมากเนี่ย อาจจะแยกแยะได้ใช่ไหมคะว่าทุเรียนไทยหรือทุเรียนเวียดนามทุเรียนมาเลเซียมาเลเซียอะไรแบบนี้แต่ว่าอย่าลืมว่าตลาดจีเนี่ยมันมีเมืองชั้น2ชั้น3ลงไปอีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเขาคิดว่าไอ้ทุเรียนที่มันปลูกในประเทศจีเนี่ยมันอาจจะศักยภาพแข่งขันกับทุเรียนนําเข้าจริงๆจากไทยได้น้อยก็ไม่เป็นไรนี่เขาก็ส่งไปขายในระดับเมืองชั้น2ชั้นสเมืองรองออกลงไปก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็น ความท้าทายหนึ่งของพืชเศรษฐกิจของไทยเราเช่นเดียวกันในตอนนี้ที่เราเล่าเนี่ยไม่ใช่ว่าเราอยากจะมาโวยประเทศจีนอย่างเดียวใช่ไหมคะมัน,มน,นก็เป็นการาระวังถูกต้องค่ะว่าขนาดอาหารที่เป็นยอดฮิตที่มันแพงๆรู้ๆเหล่านี้เขาก็ทำมาหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นจะหวนอะไรกับทุเรียนบ้านเรานะคะหรือผลไม้บางอย่างอย่างเช่นมะม่วงชมพู่อย่างเงี้ยนะคะก็<า>มีโอกาสมังค,งคุดด้วยคืออย่าลืมว่าบางตัวเนี่ยจีนอาจจะทาไม่ได้วันนี้นะ แต่ว่าจีนไม่ได้หยุดนิ่งของการศึกษาวิจัยเขาก็พยายามพัฒนาพันธุ์หรือว่าเลือกพื้นที่ที่เขาคิดว่าเอยมันน่าจะเอาไปปลูกได้วันนี้เขาอาจจะยังปลูกไม่ได้ค่ะแต่ไม่มีใครรับประกันว่า5ปีหรือ10ปีข้างหน้าเขาจะปลูกไม่ได้นะคะนี่ยังไม่นับว่าจีนก็มาลงทุนทําสวนในไทยด้วยใช่มาเปิดลงในเมืองไทยโดยตรงโดยนักธุรกิจจีนแล้วก็มาเป็นผู้จ้างให้เกษตรกรไทยเพาะกล้าทุเรียน แล้วก็ปลูกเองหรือพ่อกล้าแล้วก็ส่งไปงไป,ปลูก,ลกที่ทอื่น,นที่จีน่นใช่ใชเพราะฉะนั้นมันมีกลยุทธ์ในทางการตลาดที่มากมายทีเดียวที่ทําให้เห็นว่าในความที่เป็นแต้มต่อแล้วมีโอกาสของจีนเนี่ยด้านหนึ่งเราก็ต้องเท่าทันใช่ค่ะ,ะ,คะเราว่ากันเรื่องของอาหารยอดนิยมแล้วก็สินค้าในระดับ global ระดับโลกเนี่ยที่จีนผลิตได้แล้วก็วกกลับเข้ามาสู่เรื่องของการต้องติดตามในสถานการณ์ของประเทศไทยด้วยนี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันในมองจีนมุมใหม่วันนี้นะคะ ดรอรสาตัตนา,า,อ,า,าอมรพิรมประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการสำนักง,งานนาวัตรกรรมและความร่วมมือสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนมาคุยกันวันนี้เราสองคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย p p s s p o d c s t t กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook ทวิตเตอร์อินสตาแกรมและยูทูบไทยพีบีเอสพอดแคสต์ไทยพีบีเอสพอดแคสต์วิว the world via the voice